สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันในเกมแปลกอื่นนอกจาก Minecraft บ้างก็คือเกมก็คือเกม Bounty Battle นั่นเองค่ะโอเคมันมีโหมดใหม่เพิ่มเข้ามาเนาะก็คือ Co-op นั่นเองค่ะเล่นระดับมีเดียมแล้วกันโอเคลองระดับกลางก่อนค่ะเข้ามาแล้วโอ้โหเพื่อนเราค่ะเลเวล108เลเวลสูงมากเลยถามว่าทำไมวันนี้พี่มิวถึงมาเกมนี้เอ่ยคือช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาค่ะเรารู้สึกว่าเราเบื่อเกม Minecraft มากเลยเราไม่อยากเล่นเกม Minecraft คือมันก็จะเป็นแบบบางช่วงใช่ไหมคะที่เรารู้สึกเบื่อทีนี้เราก็เลยแบบโอเคตัดสินใจค่ะมาพักผ่อนหย่อนใจกับเกมอื่นบ้างนั่นเองมาแล้วในโหมดCo-opค่ะก็จะมีCo-opสูงสุดคือ4คนเนาะโอ้เพื่อนเราสตาร์ทที่บ็อกโคเนียแล้วก็เริ่มที่ลิงค่ะโอเคในเมื่อลิงฟรีใช่ไหมเราก็จะเอาลิงมานั่นเองเกมนี้เป็นเกมอะไรก็ไม่นายไม่ต้องให้เงินเราไม่เอาเพราะว่าพื้นที่ P3 ค่ะอยู่ในโลเคชั่นที่ดีกว่าคือแบบเขาสามารถที่จะสัมผัสบรูนได้ดีกว่านั่นเองอธิบายง่ายๆค่ะเกมนี้เป็นเกมยิงลูกโป่งตามเวฟซึ่งเวฟที่เราเล่นนี้ค่ะก็แล้วแต่จำนวนด่านเนาะตอนนี้มี80ด่านค่ะถ้าเราสามารถรักษาพลังชีวิตก็คือบวก25กับ100เนี่ยไปจนถึงรอบหรือว่าด่านที่80ได้ค่ะเราก็จะเป็นฝ่ายชนะเกมนี้นั่นเองแน่นอนว่าเกมนี้ค่ะตัวละครจะเป็นลิงก็จะมีแบบลิงสนัยแบบตัวนี้ค่ะลิงยิงลูกดอกใช่ไหมแล้วก็มีฮีโร่ค่ะอันนี้เป็นควินซีนั่นเองแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมที่มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะค่ะอย่างเช่นการอัพเลเวลฮีโร่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมตามเลเวลค่ะก็จะมีความสามารถที่พิเศษเพิ่มมาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ลิงแต่ละตัวค่ะก็จะมีความสามารถพิเศษแล้วก็มีจุดอ่อนที่แตกต่างกันค่ะพูดง่ายๆว่าเราก็จะต้องอัพให้ถูกกับสายแล้วเมื่อถึงเวลาค่ะมันก็จะมีบูนแปลกๆมาเนาะลิงบางตัวไม่สามารถยิงบูนที่หายตัวได้หรือว่าคมูนี่ค่ะไม่สามารถยิงได้ลิงบางตัวไม่สามารถยิงบูนหรือว่าลูกโป่งเหล็กได้ก็มีเหมือนกันP3 กับตัวนี้เป็น P1 ใช่ไหมให้ P3 ก่อนแล้วกันค่ะเขาอยู่ในโซนที่สัมผัสบูนได้ก่อนเพื่อนไงเพราะว่าบูนมาทางนี้ค่ะดังนั้นถ้าให้P3ก่อนเขาก็น่าจะอัพเรือของเขาให้มีแบบประสิทธิภาพมากขึ้นเองถามว่าทำไมเราถึงมาเล่นเกมนี้เกมนี้เป็นเกมที่เล่นมาได้นานพอสมควรค่ะเลเวลก็อยู่ที่ประมาณ70แล้วเนาะก็เป็นเกมที่สนุกค่ะเป็นเกมที่มักมาผ่อนคลายเวลาว่างนั่นเองแต่ทีนี้ค่ะเนื่องจากมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะเนาะเราก็คงไม่ได้อธิบายอะไรมากมายค่ะเพราะว่าก็ยังเป็นมือใหม่อยู่ยังมีแบบข้อมูลค่ะที่ยังไม่รู้อีกมากเลยก็แล้วแต่เราจะเลือกค่ะว่าเราจะเลือกลิงตัวไหนมาวางเนาะซึ่งลิงหรือว่ามังกี้นี่ค่ะแต่ละตัวก็น่ารักมากเลยแต่ละตัวหน้าตาน่ารักมากถามว่าทำไมเราถึงไม่วางสักตัวเลยไม่จำเป็นค่ะเพื่อนเราสามารถรับผิดชอบได้อยู่แล้ว เขาเริ่มมีการอัปเกรดแล้วค่ะแต่ทีนี้ปัญหาคือยังไม่มีตัวยิงคามูใช่ไหมยังไม่มีตัวทำลายบรูนที่หายตัวได้เลยค่ะสักตัวเอ๊ะมังกี้ซับสามารถทำลายบรูนที่หายตัวได้ไหมเอ่ยเพิ่มเรนในการแอตแทกบรูนทำลายได้ค่ะแต่ว่าต้องอัพเลเวลนี้ก่อนใช่ไหมแต่ทีนี้มันต้องเป็นแบบเวอร์ชั่นดำน้ำซึ่งอยู่ไกลมากไม่ใช่แน่นอนยังไม่มีตัวยิงคามูเลยเดี๋ยวมันจะมาแล้วนะถ้าเป็นบัคเนียค่ะบัคเนียต้องเป็นสายล่างถึงจะยิงคามูได้ถ้าเป็นสไนเปอร์ก็ต้องเป็นสไนเปอร์สายกลางมันมีหลายสายค่ะที่เราสามารถเลือกได้นั่นเอง yes. โอ้มาแล้วเรือของหมายเลข3
เขาต้องการเงินให้หมายเลข3ค่ะไม่ให้หมายเลข1หรอกหมายเลข1อยู่ไกลขนาดนั้นไม่จำเป็นดูสิจะอัพสายบนใช่ไหมเราเห็นเพื่อนเราแล้วค่ะว่าอัพตัวแรกเป็นเพิ่มอัพแรกเป็นเพิ่มระยะนั้นไงบอกแล้วไม่มีตัวยิงคำมูอ๋อโอเคฮีโร่จัดการได้อยู่ค่ะความสามารถของควินซี่นั่นเองแต่ทีนี้เราคิดว่าเพื่อนเราน่าจะอัพตัวยิงคำมูนะหรือว่าบรูนที่หายตัวนี้ค่ะก็คือเนี่ยแหละเนี่ยรอมังกี้ซับค่ะจัดการพึ่งฮีโร่ถามว่าพึ่งได้ไหมได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรไว้ใจฮีโร่นั่นไงเออจะลาดนี่ค่ะเราสื่อสารกันทางจิตได้ว่าเพลเยอร์คนที่3นี่ค่ะเราให้เงินเขาไปไม่สูญเปล่าเขานั่นแหละโอ้โหใช่เราใจตรงกันค่ะมากมากก็คือเขาอัพตัวแรกค่ะเป็นเพิ่มระยะการยิงเนาะอัพตัวที่2ค่ะก็เพิ่มระยะการยิงให้มากขึ้นตัวที่3ที่เขาเลือกนี้ก็คือสามารถยิงบูนหายตัวได้ค่ะก็คือแบบทำลายบูนหายตัวเนาะแล้วก็ตัวที่4ค่ะตัวนี้ก็สามารถที่จะแบบจัดการบูนที่หายตัวได้เนาะแล้วก็ทำลายบูนธรรมดาได้ค่ะโอเคนั่นไงนั่นไงนั่นไงโอ้โอเคใช้ได้ให้พี่3มูแต่โมค่ะลืมให้เงินเลยก็เนี่ยค่ะรอบแรกเราจะเล่นอย่างนี้ก่อนคือเราไม่ลงมังกี้สักตัวเนี่ยเราลงแค่ตัวที่ปรีตัวเดียวค่ะที่เป็นของเราตัวเนี้ยจะเพียงพอไม่เอ่ยเพียงพออยู่แล้วค่ะเพราะว่าเงินทั้งหมดเราทุ่มเทไปให้เพลเยอร์คนที่3แล้วเขาอัพได้หนักหน่วงมั่นใจนี่ค่ะเห็นปะลูกโป่งค่ะไม่สามารถที่จะแบบแทบจะมองไม่เห็นอ่ะเนี่ยได้ยินเสียงยิงอยู่ค่ะแต่ว่ามองไม่เห็นเลยเพราะว่าถูกทำลายอย่างรวดเร็วก่อนที่จะเข้ามาในแมปนั่นเองโอเคเพลเยอร์คนที่3ต้องการเงินเท่าไหร่ต้องการเงิน 9,000 ค่ะเพื่ออัพเป็นแอร์คราฟต์โอ้โหเรือ 9,000 ใช่ไหมโอเคซึ่งในเวอร์ชันนี้ค่ะมันจะมีเครื่องบินมาด้วยซึ่งเครื่องบินนี้ก็สามารถยิงบลูนได้เหมือนกันต้องการเงิน 9,000 โอเคจัดให้ 4,000 แล้วถ้าเขาไม่อัพแอร์คราฟต์เขาจะไปทางไหนเอ่ยถ้าไม่อัพแอร์คราฟต์ใช่ไหมก็มีทางเลือกนี่ค่ะที่เขายังไม่ได้เลือกเลยของมังกี้ซับมังกี้ซับ2ทางเลือกที่เลือกได้ก็คือยิงบลูนที่เป็นเหล็กเนาะแล้วก็เพิ่มความเร็วในการยิงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นดำน้ำแล้วเนี่ยมันเพิ่มความเร็วในการยิงมันก็ยิงไม่ได้อยู่ดีใช่ไหมดังนั้นไม่ต้องอัพก็ได้แค่นี้เพียงพอแล้วค่ะเก็บเงิน 43,000 น่าจะเป็นอะไรที่ดีโอเคมาตอนนี้ P3 มี 4,000 แล้วเดาว่าเขาน่าจะเก็บเงินยาวๆนะถ้ายังสามารถที่จะแบกไหวได้อยู่ค่ะก็น่าจะเก็บเงินยาวๆนั่นเองคือตอนนี้ค่ะเราเล่นในโหมดแบบโคออปกันใช่ไหมมี4เพลเยอร์ค่ะถึงแม้ตอนนี้มันจะขึ้นแค่3มันอาจจะบั๊กอยู่เนาะเพราะว่ามีการอัปเดตแบบโคออปมาไม่นานนี้ค่ะก็ดูนี้ก็ได้โอเคเป็นพี่1นี่เป็นพี3ค่ะนี่ก็พี3นี่พี2แล้วพี4ล่ะเดี๋ยวนะเช็คในนี้ก็ได้แมปนี่ไงพี1พี3พี2อ๋อพี่มีแค่3เพลเยอร์เดี๋ยวนะโอเคให้พี่3ก่อนเพราะว่าตอนนี้ค่ะพี่3อาจจะตัดสินใจแล้วว่าเก็บเงิน 9,000 ไม่ทันแน่ๆอาจจะไม่ไหวค่ะอาจจะแบบมีลูกโป่งหลุดใช่ไหมเขาก็เลยตัดสินใจที่จะซื้อเฮลิไพลอตค่ะพอดีของเฮลิไพลอตมันสามารถที่จะอัพเป็นเพอร์สูตได้ซึ่งสามารถที่จะบินค่ะตามรูนไปแบบทุกทิศทางได้ถึงแม้ว่าลานจอดจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่เขาสามารถนี่ค่ะบินวืบอ้อมไปจนถึงสุดขอบแบบได้เลยนั่นเองก็เป็นอะไรที่ดีมากๆทีนี้
ื่อนเราเลือกเป็นเฮลิพายโลดสายบนเนาะสายบนนี่ค่ะสามารถทำลายบลูนที่เป็นเหล็กได้แล้วก็บลูนที่เป็นน้ำแข็งได้นั่นเองโอ้ย 5,000 แล้วโอเคเอาเงินไปเอาให้ถึง 9,000 น่ะตัวเองนั่นแหละเนี่ยค่ะ 8,000 แล้วเอาให้ถึง 9,000 นะรอบนี้เราไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะว่าแมปมันเจเนเรตมาอย่างเงี้ยถ้าเราสร้างมังกี้ไปเนาะโอเคเราก็ต้องสร้างเป็นมังกี้ที่ยิงแบบไกลๆได้ค่ะสไนเปอร์หรือว่าเป็นแบบมังกี้เอสนี่ก็รับได้เหมือนกันหรือว่าเป็นแบบเฮลิพอดค่ะที่สามารถที่จะไปโจมตีตั้งแต่ต้นได้นายเงินหมื่นแล้วนะนายทับสักอย่างค่ะนั่นแหละใช่เลยมาแล้วค่ะตอนนี้เรือลำใหญ่ขึ้นมาแล้วสังเกตค่ะว่าตอนนี้จะมีแบบเครื่องบินลำเล็กบินไปบินมาเนี่ยนั่นแหละไปได้เลยเห็นไหมบอกเล่าเราไม่ต้องทำอะไรค่ะเพราะว่าบลูนเนี่ยแทบจะพ้นจากระยะปริ่มน้ำนี้มาไม่ได้เลย เงินที่เรามีทั้งหมดค่ะทุ่มเทให้กับเพื่อนให้เขาไปจัดการเราเชื่อใจนายนายต้องทำได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนานๆๆๆๆๆๆอืมแม่พูดว่าเชื่อใจแมปแมปโอเคโอเคไม่ไว้ใจแล้วไม่อุ๊ยนั่นๆๆเดี๋ยวนะปัญหาอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยปัญหาอยู่ที่ไม่มีตัวคอยดันพวกบุญใหญ่ๆใช่ไหมอืมไม่มีตัวดันตัวใหญ่ๆค่ะที่หยุดได้ก็มีสไนเปอร์แต่ว่าเงินมันไม่พอนะสิถ้าจะอัพสไนเปอร์โอ้ยไงพูดปุ๊บนี่ไงเอ้าสายล่างไม่เพื่อนเพื่อนต้องอัพสายบนคือเอาง่ายๆค่ะสายบนเนี่ยเป็นสายที่สามารถยิงแล้วติดมินิสตันบุญใหญ่ได้ใช่ไหมงั้นนี่ค่ะอย่างเช่นตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ย BFP อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสายล่างค่ะเป็นสายยิงเร็วสามารถที่จะทำลายบุญเล็กๆได้ดีเนาะถ้าเป็นหมิวค่ะหมิวจะอัพสายบนให้มันแบบสตันบุญใหญ่เพราะสังเกตว่าบุญใหญ่ๆนี่ค่ะเห็นมากมาไวมากเลยแต่เราบังเอิญบังเอิญให้เงินเพื่อนไปเยอะนิดนึงโอเคเอาสไนเปอร์ค่ะสายบนปรับเป็นสตรองให้ยิงตัวที่แข็งแกร่งที่สุดต้องมองเห็นคามูไหมไม่ต้องแล้วก็ยิงรัวค่ะยิงรัวในระดับ2เนาะแล้วก็สายบนต้องการเงิน 3,200 เพื่อนขอเงินหน่อยเราส่งคำขอค่ะขอเงินดูซิจะมีใครให้เราไหมจะมีใครใจดีให้เราไหมเนี่ยเราจะได้สตันรูนให้ไงนายนายต้องเข้าใจความคิดเราเดาว่าตอนนี้ค่ะทุกคนเน้นที่การป้องกันบูนเล็กๆเนาะแต่ที่จริงค่ะปัญหาของเราอยู่ที่บูนตัวใหญ่เพราะว่าบูนตัวใหญ่ๆเนี่ยถ้าเราทำลายเร็วเท่าไหร่ค่ะบูนตัวเล็กมามันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกใช่ไหมแต่ทีนี้ค่ะบูนตัวใหญ่เราทำลายช้าไงทำให้แบบนี้ค่ะมันหลุดไกลอ่ะถ้าเราทำลายได้เร็วเนี่ยมังกี้ซับตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวจัดการบูนเล็กๆให้ได้เพื่อนเราขอเงินหน่อยพี่สามเราให้นายมาตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะเนี่ยไอ้ว่าทุกคนมุ่งมั่นในการอัพมังกี้ของตัวเองค่ะไม่ได้เงินโอเคไม่เป็นไรรอแต่น่าจะไม่ทันอ่ะเราต้องการอีก 6,000 ค่ะถ้าเราได้อัพสายบนของสไนเปอร์มังกี้ 6,000 เนี่ยเราสามารถที่จะสตันค่ะบลูนที่เป็นบลูนใหญ่ๆอย่างเช่นบลูนในระดับโมอาได้ประมาณมินิสตันเนาะไม่ทันแน่ๆเลยอยากจะอัพให้ได้อ่ะแล้วอัพให้ไกลกว่านั้นค่ะก็จะได้แบบผ่านเลเวล80ได้แต่ดูจากลักษณะไม่ต้องอัพก็ได้มั้งยังไงก็น่าจะผ่านเลเวล80ได้ค่ะเพราะว่าเพื่อนเราแบบแต่ละคนอัพกันหนักหน่วงมากนั่นไง
เพื่อนเราน่าจะอยากอัพอาเปเช่ดาร์ทชิปเนาะใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่สิเงินไม่พอเงินหายไปแล้วของพี่สามนายไปซื้ออะไรมาเพิ่มเอ่ยอ้อวิสารมังกี้ค่ะสายบนนี่ไงเน้นทำลายโมอาเขาต้องการเงิน10,000เพื่อทำลายโมอา3,000เราอยากจะเก็บเงินเนี่ยเอาเนี่ย6,500แต่ว่ามันใกล้จบแล้วค่ะเราไม่สามารถขอตังค์ใครได้สดโอ้อุตส่าห์ให้เขาตั้งแต่ต้นเกมแต่เขาไม่ให้เราเลยเขาอาจจะมีแบบความคิดวางแผนไว้ในใจค่ะว่าอยากจะทำนู่นทำนั่นทำนี่ไง oh, yeah. ใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้แชร์เงินให้เราไม่เป็นไรค่ะด้านนี้ก็ปล่อยเพื่อนรับมือไปนั่นแหละการโคออปแต่ทีนี้ว่าถามว่าต่างคนต่างสร้างได้ไหมต่างคนต่างสร้างนี่ค่ะมันจะเงินไม่ค่อยพอนะคือถ้าเราไม่ได้ทำแบบมีลิงที่ช่วยเพิ่มเงินมาอะไรอย่างนี้ค่ะเงินก็จะไม่ค่อยพอใช้นั่นเองนี่ไงมาทำลายรูนตัวใหญ่ได้ช้าตัวเล็กก็เลยแบบหลุดไงถ้านายทำลายตัวใหญ่เร็วอ่ะตัวเล็กจะไม่หลุดนะ COMG โอเค COMG นี่ค่ะตัวปัญหานั่นไงทุกคนใช้ ability ผ่านจบค่ะ ไวมากๆใครทำดาเมจได้สูงสุดเอ่ยคนที่ทำดาเมจสูงสุดค่ะเป็น P3 นั่นเองเพลเยอร์คนที่3ทำดาเมจได้สูงสุดแน่นอนเพราะว่าปลูนมันมาทางนายนายมีโอกาสได้ยิงก่อนคนอื่นค่ะนั่นเองส่วนเราไม่ค่อยได้ทำอะไรค่ะเพราะเราเปย์เงินอย่างเดียว โอเคค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ